ชุดใหญ่กู้หน้าครับบดินทร์ซัดศิวรักษ์เซฟเก็บสุรินาม 1-0 มาหลังเกมกันหน่อยชลบุรีย้ำชัยเนปาลอีกนัดครับโค้ชโย่งยอมรับนักเตะพลาดง่ายดูไปครับตอบคำถามทำไมต้องมีแข้งนอกทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยSuzuki Super Surprise Deal ออกรถยนต์ Suzuki วันนี้เลือกรับข้อเสนอสุดพิเศษผ่อนสูงสุด10เดือนขับฟรี120วันหรือส่วนลดรวมสูงสุด 50,000 บาทพิเศษบัตรเติมน้ำมัน 3,000 บาทเมื่อออก Swift หรือ Sears เซอร์ไพรส์จัดหนักก่อน30เมษายนนี้ครับลูกค้า AIS ดูสดบอลไทยฟรีกว่า800แมตช์เพียงเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายมาเป็นลูกค้า AISมาเริ่มกันที่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับที่เอาชนะสุรินามไปได้ 1-0 นะครับเกมนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยของเราได้ประโยชน์จากเกมนี้เป็นอย่างมากครับครึ่งแรกแม้จะได้ประตูจากการยิงไกลของบดินทร์แต่จังหวะเข้าทำก็ทำกันได้ดีนะครับอาจจะติดตรงจังหวะสุดท้ายอาจจะยังไม่ดีมากนักแต่ก็ได้ทดสอบเกมรุกในการเจอผู้เล่นที่มีพื้นฐานร่างกายแข็งแรงแบบอเมริกาใต้แล้วก็แอฟริกานะครับส่วนครึ่งหลังครับหลังจากสุรินามเริ่มจับจังหวะของทีมชาติไทยได้เนี่ยก็เริ่มต่อบอลกันได้ดีขึ้นนะครับและโจมตีทีมชาติไทยทั้งการสวนกลับแล้วก็เซตพีซแม้แข้งทีมชาติไทยเนี่ยจะมีเรื่องอาการล้าจากการกำศึกหนักมาตลอดให้เห็นชัดเจนนะครับแต่นักเตะไทยก็ยังช่วยกันเล่นเกมรับได้ดีแล้วก็ยังรักษาสกอร์รวมถึงได้พี่แชมป์ศิวรักษ์ครับช่วยเซฟจ่อๆเลยครับพาทีมชาติไทยเก็บคลีนชีทมาได้ฟังฟิลิปโรเลอร์ก็กลายเป็นขวัญใจคนใหม่ของแฟนบอลไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับได้บอลทีไรเสียงเฮมาผมเองอยู่ในสนามนี่ตอนเปลี่ยนตัวนี่โอ้โหยังกับพระเอกมาครับอีกสิ่งที่น่าชื่นชมของทัพช้างศึกคือแม้จะโดนเข้าหนักในหลายๆครั้งนะครับแต่ก็ไม่โวยวายหรือน็อตหลุดก็ยังมีสมาธิแล้วก็เล่นตามเกมได้ดีนะครับข้ามมาที่อีกเกมอุ่นเครื่องนะครับทีมชาติเนปาลอุ่นเครื่องกับชลบุรีนะครับก็เป็นชลบุรีที่เอาชนะไปได้ 3-1 ไฮไลท์ของเกมนี้จะเป็นจังหวะที่ชลบุรีขึ้นนํา 2-0 ครับจากจังหวะฟรีคิกระยะเกือบกลางสนามครับเรนาโต้เคลิสฉวยโอกาสที่นายประตูของเนปาลออกมาไกลครับยิงไกลเข้าไปซะเลยครับอย่างสวยเพื่อนๆที่อยากไปดูก็สามารถไปดูได้ที่ YouTube ของชลบุรีนะครับส่วนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน23ปีนะครับจะยังเหลืออีก1เกมนั่นคือเกมพบกับอิรักในวันพรุ่งนี้นะครับ29มีนาคมนะครับหลังเกมแพ้จีนยับโค้ชโย่งก็ออกมายอมรับถึงความผิดพลาดกันง่ายนะครับแล้วก็เกมรับต้องปรับเรื่องของการยืนตำแหน่งส่วนนักเตะต้องสื่อสารแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นเกมรุกก็ต้องจบสกอร์ให้ได้เกมเจออิรักโค้ชโย่งก็แย้มๆนะครับว่าต้องเล่นอย่างมั่นใจแล้วก็กล้าเล่น ดูเหมือนได้ข่าวมาว่านะครับจะมีการปรับเปลี่ยนในเกมรับแล้วก็เกมรุกด้วยคราวนี้ข้ามมาที่ความเห็นจากผลการแข่งขัน2นัดก่อนกันบ้าง นะครับแม้แฟนบอลอย่างเราจะบอบช้ำจากการแข่งขันกันมามากแต่ก็อย่างที่เคยบอกนะครับก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มนะฮะว่าอยากให้มองทัวร์นาเมนต์นี้เป็นการทดลองนักเตะหน้าใหม่ก่อนลุยโปรแกรมหลักอย่างพวกซีเกมที่เวียดนามชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบย์แล้วก็เอเชียนเกมที่จีน2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลไทยทุกคนก็จะบ่นโค้ชโย่งในหลายๆเรื่องนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะที่เราน่าจะเข้าใจโค้ชโย่งมากขึ้นเรื่องเนื้อคือการที่โค้ชโย่งเคยอยากจะเรียกนักเตะจากต่างประเทศอย่างพวกโจนาธานเข็มบีเบนเดวิสธนวัฒน์นั่นจำเป็นกับชุด U23 อย่างที่โค้ชโย่งเคยบอกไว้จริงๆเพราะถึงแม้ตัวหลักหลายคนในดูไบครับจะเป็นตัวหลักของทั้งไทยลีก1และไทยลีก2แต่ประสบการณ์ความนิ่งในระดับทีมชาติก็ยังไม่เยอะพอครับอย่างที่เห็นมาในเกมล่าสุดและก็มีจังหวะผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งนั่นเองครับส่วนเกมพบกับอิรักนัดนี้นะครับคงเป็นเกมตัดเกรดคนที่ได้ไปต่อแล้วก็ไม่ได้ไปต่อในทัวร์นาเมนต์หน้าจริงๆก่อนจากกันไปครับเอาเป็นว่าเพื่อนๆมาช่วยกันเชียร์ทีมช้างศึกของเราอยู่23อีก1เกมนะครับส่วนความเห็นของเพื่อนๆต่อชุดทั้งเล็กชุดใหญ่ยังไงก็เลื่อนมาคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยละกันทั้ง2ช่องทาง นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีในวันนี้ครับ